มาช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะครับซึ่งล่าสุดได้มีความเคลื่อนไหวโดยการยื่นหนังสือถึงรัฐบาลให้ทบทวนแล้วครับเรื่องมติการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดโดยเป็นห่วงนะครับว่าอาจจะกระทบหลายภาคส่วนทั้งเรื่องของต้นทุนภาคการเกษตร SME แล้วยังมีความเสี่ยงทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้นด้วยครับนายกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ออกมาชี้แจงผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำประจำปี2561ว่าได้สอบถามความคิดเห็นไปยังสมาชิกทั่วประเทศพบว่ากว่า 92% เห็นว่าปรับเกินกว่าที่คณะอนุกรรมการจังหวัดเสนอซึ่งจะส่งผลต่อ35จังหวัดที่คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดไม่ได้เสนอปรับขึ้นค่าแรงอย่างเช่นจังหวัดระยองปรับเพิ่มค่าแรงเป็น330บาทต่อวันจากเดิม308บาทต่อวันซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในพื้นที่กกร.จึงเสนอให้รัฐบาลทบทวนมติคณะกรรมการค่าจ้างแรงงานกลางโดยต้องการให้เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดและสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา87แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541ครับกกร.เห็นว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะภาคการเกษตรบริการและผู้ประกอบการ SME ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้ทันซึ่งจะทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นจากการที่ผู้ประกอบการนำเครื่องจักรเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานอีกทั้งการปรับค่าแรงเกินพื้นฐานสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมจะเกิดความเสียหายต่อประเทศในภาพรวมโดยในวันนี้23มกราคมทางกกร.ได้เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งหากรัฐบาลไม่ทบทวนทางกกร.จะส่งผลกระทบจากอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นให้ชัดเจนอีกครั้งประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่าภาคเอกชนไม่กังวลกรณีที่มีข้อเสนอให้เลื่อนเลือกตั้งไปในต้นปีหน้ามองว่าจะไม่กระทบความเชื่อมั่นภาคเอกชนและนักลงทุนต่างชาติหากสามารถชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเลื่อนเลือกตั้งได้เพราะความเชื่อมั่นช่วงนี้อยู่ที่การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจากการลงทุนภาครัฐหลายโครงการที่เริ่มก่อสร้างแล้วและจากการสอบถามนักลงทุนต่างชาติพบว่าหลายประเทศยังต้องการจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาที่ปีนี้ไทยจะครบรอบความสัมพันธ์158ปีรวมทั้งนักลงทุนจากสหภาพยุโรปจีนรัสเซียและญี่ปุ่น